ครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็สําหรับมื้อนี้บ่าวโชคมาปลูกผักหวานครับก็มื้อนี้ก็จะปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับตอนนี้ก็ปลูกไปแล้วครับ4ต้นครับผักหวานก็วิธีที่เร็วที่สุดนะครับที่ให้ผลเร็วได้เก็บเร็วนะครับก็นี่แหละครับวิธีตอนนี่แหละครับปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับครับก็จำเป็นนะครับที่ต้องใส่ไม้ค้ำไว้นะครับสำหรับผักหวานปลูกไม้ครับต้องยึดไว้ดีๆครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับตัดให้สั้นหน่อยนึงครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเอาไว้แค่นี้พอครับต้องการให้ระบบหลักติดสะกอนนะครับตัดออกเบิดเลยครับพี่น้องเลยครับตัดให้เลือดหน่อยที่สุดครับเพื่อจะให้ระบบหลักเกิดเร็วๆถ้าเอาใบไว้ถ้าเอาบ่ตัดก็หลักก็จะติดสานะครับครับพี่น้องก็บ่ยากนะครับวิธีการวิธีการปลูกด้วยกิ่งตอนกับประมาณนี้ครับพี่น้องจะลุ้นกันเบิ่งครับจะติดบ่ครับหลังจากนั้นก็ที่เขายึดแล้วก็จะมีสแลนนะครับก็เดี๋ยวบ่าวโชคจะสาธิตนะครับลุ้มที่หานะครับลากจากสีเขียวๆนี่แล้วนะครับผมว่าน่าจะติดนะครับครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับกับพ่อใดครับผมครับแล้วก็วิธีปลูกนะครับเฮากะอันดับแรกอันนี้ครับขุดหลุมครับขุดหลุมลึกกับประมาณ20เซนนะครับนี่ครับก็จะมีดินเก่าละกันนี่ครับบ่าวโชคก็โรยด้วยปูนขาวหน่อยนึงบางคนก็จะใส่ฟูระดานนะครับกันปวกถ้าผู้ใดมีปวกนะครับพื้นที่ก็สามารถใช้ได้ครับผมอันใดก็ได้ครับที่มันกันปวกนะครับก็ใส่ไปครับพี่น้องอันนี้ครับตัวนี้จะเป็นดินเก่าครับเนี่ยเอาข้างไว้ต่อไปก็จะเป็นดินปลูกต้นไม้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นดินปลูกต้นไม้นะครับนี่ครับเอาเทลงไปเลยครับแล้วก็คุกเข่าพี่น้องนี่ครับคุกเข่าในหลุมนี่แหละครับบ่าวโชคเป็นดินใสครับดินเก่าผสมครับผสมกับดินปลูกต้นไม้นะครับดินที่เป็นดินล้วนล่ะครับพี่น้องถ้าผู้ใดดินดีแล้วก็บ่ต้องผสมนะครับก็สามารถปลูกได้เลยครับพี่น้องอันนี้ครับผสมล่ะครับเนี่ยนะครับดินก็จะดีกว่าเก่านะครับเนี่ยครับจากดินทรายก็จะดินก็จะล้วนนะครับครับหลังจากนั้นก็รดน้ําครับพี่น้องครับบ่าวโชคก็จะรดน้ําครับครับรดน้ําครับรดน้ําให้เปียกๆเลยครับครับให้เปียกๆเลยครับนี่ซึมเร็วๆครับตอนปลูกต้องปลูกด้วยโคลนนะครับสภาพดินต้องเป็นโคลนครับผมถึงจะดีมากๆอันนี้ครับพี่น้องครับเฮ็ดให้เป็นโคลนเลยครับเนี่ยใจห่อนกับโคลนเอาแบบนี้นะครับอันนี้ครับพี่น้องเอาเป็นโคลนเลยพี่น้องเลยโอเคครับโอเคพี่น้องครับหลังจากนั้นก็นี่ครับเอาตุ่มตอนลงครับพี่น้องครับเอาตุ่มตอนลงครับครับเป็นโคนอยู่แล้วนะครับบ่าวโชคจะใส่แบบเสมอเลยนะครับนี่ครับเสมอเลยครับพี่น้องนะครับเสมอตุ่มตอนครับนะครับบ่าวโชคก็จะเติมดินลงไปอีกนะครับโอเคครับก็จะถ่วมน้อยนึงครับท่วมตุ่มตอนนิดนึงอันนี้ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมครับหลังจากนั้นก็นี่ครับคือเก่าครับพี่น้องก็ตอกลักครับ
ตอกหลักยึดสักหน่อยนะครับเพื่อไว้ต้นโยกนะครับถ้าต้นโยกลากจะกระทบกระเทือนนะครับพี่น้องอันนี้ครับโอเคดีแล้วครับครับหลังจากนั้นก็ต้องเห็ดห่มนะครับพี่น้องบ่เห็ดบ่ได้นะครับต้องทำร่มให้นะครับถ้าปลาโตก็จะตอกลักก็ยุ่งยากจักหน่อยครับการปลูกต้องใจเย็นครับใจเย็นใช้ความอดทนสำหรับการปลูกผักหวานนะครับบ่แม่นของที่จะได้ผลแบบปุ๊บปั๊บนะครับต้องใช้เวลาโอเคครับครับกับหลังจากที่ปลูกแล้วนะครับเฮาก็ต้องมีสะเล่นครับนี่ครับเฮ็ดโฮมไว้ก็วัดก่อนครับวัดโดยประมาณโอเคประมาณนี้นะครับต้องคุ้มเด้อครับพี่น้องเด้อปลูกไม่ถ้าปลูกไปเรื่อยนี่ตายนะครับพี่น้องต้องมีสะเล่นครับผมแต่เดี๋ยวบ่าวโชคจะพาไปเบิ่งที่บ่าวโชคปลูกไว้ประมาณ10มื้อนะครับผมปลูกวิธีเดียวกันนี่แหละครับอยู่บ้านนะครับประมาณ10วันแล้วนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นกันนี้ครับอ้อมเลยครับพี่น้องผมกับปลูกไว้แล้วครับพี่น้องเพื่ออนาคตนะครับเพื่อได้เด็ดยอดขายถ้าต้นใหญ่ๆกับตอนกิ่งได้นะครับผมมาคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่ครับแค่นี้แหละครับพี่น้องแล้วๆครับเนี่ยสาบดได้มีอย่างหลายนะครับแค่นี้แหละครับตามรักแล้วก็ปลูกบ่ยากครับบางคนจะบอกว่าปลูกบ่ยากผมก็ว่าบ่ยากหรอกครับปลูกไม่ยากแต่ดูแลยากภาษาพี่น้องเพิ่นเว้ากันนะครับผักหวานนี่ปลูกบ่ยากนะครับแต่ว่ามันดูแลยากตอนปลูกกับปลูกแบบนี้แหละครับครับเรียบร้อยครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับเฮ็ดโฮมครับกับสำหรับการให้น้ำนะครับบ่าวโชคจะให้ทุกมื้อนะครับวันละ1ครั้งนะครับตอนเช้าครับหรือว่าเมื่อใดฝนตกก็เบิ่งดินเอานะครับถ้าดินแห้งเฮาก็ให้นะครับบ่ให้ดินแห้งครับให้พอชื้นๆจักหน่อยนะครับบ่ให้แฉะนะครับพี่น้องก็เบิ่งเอาครับโดยรวมก็คือว่าประมาณวันละ1ครั้งตอนเช้านะครับหลังจากนั้นมีฝนมีหยังก็ว่ากันไปนะครับเฮาก็เว้นครับผมกับคลิปนี้บ่าวโชคกับขอบคุณพี่พี่น้องครับสำหรับการติดตามรับชมให้กำลังใจครับก็ไว้พบกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับอันนี้ครับพี่น้องการเริ่มเกิดแล้วครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับการน่าจะได้ผลครับวิธีนี้เนาะตรงนี้ก็ปลูกไว้1ฟักพุ่น3ต้นนะครับครับแล้วก็มองนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งนะครับที่บ่าวโชคปลูกไว้นะครับวิธีเดียวกันครับผมวิธีเดียวกันอันนี้ครับปลูกไว้ประมาณ12วันนะครับอันนี้ครับพี่น้องติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับนี่ก็ติดแล้วครับเนี่ยปลูกวิธีเดียวกันครับพี่น้องครับก็ถือว่าได้ผลครับ